สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2 กุมภาพันธ์ 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับก็วันนี้เซตดีดขึ้นมานะดีดขึ้นมาในไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับสามารถยืนเหนือ1472ได้นะครับนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1,491 นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1,491 นะมีของกันหรือยังนะครับวันนี้ตอนเช้าก็ตบหัวทิ่มนะมาตอนอะไรนะเปิดมาตอนบ่ายนี่แบบตบหัวรูปหลังนะนะนะครับหุ้นตัวแรกที่เราจะมาทำการวิเคราะห์นะครับก็คือ IRPC นะครับตอนนี้ก็มาครอเคลียร์อยู่ที่แนว34 บาทนะครับถ้ายืนได้แบบแข็งๆก็มีโอกาสไปต่อที่4 บาทนะครับสำหรับตัว IRPC นะคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่ 3.2 นะครับตัวถัดไป SCB ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะสามารถยืนเหนือ92.4 ได้นะครับก็มีโอกาสไปต่อที่104 บาทนะครับคนมีของก็วาง stop loss ไว้ที่ 92.4 นะตัวถัดไปบ้านปูเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ9.40 บาทถึง11.60 บาทนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่10.20 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่11.60 บาทตัวถัดไป BBL นะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับนะครับอยู่ที่110 บาทนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปิดมาแบบนะปิดมาแบบหลุดนิดนึงอ่ะหลุดแนว115 บาทนิดนึงนะครับก็ลุ้นแล้วกันนะขอให้สามารถยืนให้ได้นะครับยืนให้ได้เนาะสำหรับตัว BBL นะถ้าเทียบกับ K-Bank กับ SCB นี่ BBL นี่กราฟไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเทียบกับ2ตัวนั้นนะโอเคตัวถัดไป PTEP นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละแต่ว่าย่อนะครับมีแนวรับอยู่ที่ 99.2 นะก็ลุ้นนะครับลุ้นให้เขาสามารถยืนเหนือ105 บาทได้แบบแข็งๆนะครับเพื่อไปต่อที่115นะตอนนี้คนที่มีของก็ยังไม่ได้ขายก็วาง stop loss ไว้ที่ 99.2 นะครับสำหรับ PTEP ตัวถัดไป EA เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ61.40 บาทถึง69.20 บาทนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่61.40 บาทเนาะอย่าให้หลุดนะครับตัวถัดไป CBG เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันย่อมีการขายทำกำไรนะครับมีการขายทำกำไรเนื่องจากว่าอะไรชน151นะครับก็มีการขายออกมานะครับเพราะว่า151เป็นแนว Fibonacci นะที่ 161.8 นะครับโอเคคนที่มีของแล้วยังไม่ได้ขายก็วาง stop loss ไว้ที่134.40 บาทนะครับตัวถัดไป IVL นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับหลังจากลงมาทดสอบที่แนวรับ 34.20 บาทก็เด้งเลยนะครับเด้งเลยนะก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปต่อที่40 บาท 42 บาทตามลำดับนะครับสำหรับตัว IVL ตัวถัดไป K-Bank นะครับเนี่ยเห็นไหมครับกราฟ K-Bank นี่มันจะสวยกว่า BBL เนาะก็สามารถยืนเหนือแนวต้านที่130ได้นะครับถ้าพรุ่งนี้ยังยืนได้ต่ออีกก็จะไปที่145นะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่119 บาทนะครับตัวถัดไป PTT ก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะแต่ไม่อยากลงนะครับแต่ไม่อยากลงนะก็ทำตัวแบบว่ายืนเหนือแนวรับ
ได้แล้วนะครับที่ 37.7 นะก็ยืนเหนือได้นะครับพรุ่งนี้ก็ลุ้นให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะถ้าเปลี่ยนสีได้ก็จะมีโอกาสไปทดสอบที่44 บาทตามลำดับนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับสเกลของตัวเลขอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะวันนี้ไม่แน่ใจว่า Trading View เขาเป็นอะไรนะครับก็ตามนั้นแหละนะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ